ดีทุกคนวันนี้อยู่กับไมรึงรังอีกตามเคยนะเรามาในสวนโบราณนะทุกคนมาตามหาฮะมาตามล่าหารกรรมอีกเช่นเคยนะดูลักษณะแนวป่าโอ้โหต้นหมากต้นไม้ใหญ่หนาแน่นไปหมดเลยนะสำหรับวิดีโอนี้เราพามาอีกเส้นทางหนึ่งจากคลิปที่แล้วนะตรงนู้นมีต้นทุเรียนยักษ์อยู่นะทุกคนต้นทุเรียนพื้นเมืองนะเดี๋ยวตอนกลับจะพามาดูความใหญ่ของต้นนะเดี๋ยวเราไปหาระกรรมกันก่อนนะสำหรับคลิปนี้ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนรังด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเพิ่งจะดูเป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อได้เจอกันในคลิปต่อไปกันด้วยนะทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้ระกรรมไหมวันนี้มีออเดอร์มานะทุกคนระกรรมหวานแล้วก็ระกรรมเปรี้ยวนะนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะมีไม้ผุหักพาดกับห้วยเล็กๆแล้วก็มีกอระกรรมอยู่ด้านล่างนะเป็นไงทุกคนบรรยากาศดีมากมากเลยแต่มันก็ค่อนข้างที่จะรกมากเช่นกันนะวังเวงเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็เพิ่งจะหยุดแป๊บเดียวเองนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรารีบไปหาระกรรมกันดีกว่านะทุกคนไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราพาทุกคนมาอีกเส้นทางนึงนะซึ่งเรายังไม่เคยมาบริเวณนี้นะทุกคนค่อนข้างที่จะรกมากเลยทีเดียวดูกันไปดีเรื่อยๆเพลินๆนะกินข้าวหรือว่านอนเล่นพักผ่อนก็ชมธรรมชาติกันไปนะใครที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวอะไรแบบนี้ก็รับชมเราเพลินๆกันได้นะย้ำว่านี่ก็คือสวนโบราณนะทุกคนเจอเปลือกหอยนี่เปลือกหอยหายากมากเลยนี่นะด้านล่างจะเป็นแนวร่องห้วยทั้งหมดเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ไปนู่นเลยลักษณะป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแบบสวนโบราณนะทุกคนอันนี้คือต้นเต่ารังนะนี่ต้นเต่ารังนะครับหัวยอดมันอ่ะสามารถกินได้นะลักษณะกินเหมือนหัวมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะที่เขาใช้ปรุงเป็นอาหารเนาะต้มจืดหรือว่าแกงอะไรแบบนี้แต่ว่าผลจะคันมากๆเลยผลสุกนะโอ้ตรงนี้เป็นหุบลงไปเลยทุกคนนี่เป็นหุบ
ป็นร่องรอยการล้มไม้นะโอ้โหหุบลึกลงไปทุกคนเห็นไหมด้านในนี่ก็คือลูกของเต่ารังนี่อยู่เตี้ยเลยนะทุกคนขออนุญาตใช้มีดชี้ให้ดูนะเรายังบุกไปด้านในทางนี้เรายังไม่เคยผ่านนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เรากันด้วยนะตรงนี้ก็มีร่องรอยการโค่นไม้โอ้ต้นใหญ่มากเลยทุกคนต้นไม้ใหญ่มากเที่ยวนะมีโตปะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะนี่เราเจอสัตว์ดึกดำบรรพ์ด้วยนะทุกคนมันมากินเห็ดนะอันนี้ก็คือหิ่งห้อยเทียมนะนี่เจอในป่าเลยนะเก้งตายด้วยโอ้สวยมากเลยหิ่งห้อยช้างเทียมมันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะจำไม่ได้ปล่อยไว้ที่เดิมอยู่กับเพื่อนกิ้งกือไปกันต่อถ้าระกำไม่มีเราก็ต้องยกเลิกออเดอร์กับลูกค้านะเพราะเราไม่มีของนะคุณรอบที่แล้วเรามาอีกด้านนึงแต่เราก็ไม่เจอทลายรอบนี้ก็น่าจะโบ๋เบ๋เลยของป่าหายอย่างเจอแล้วเจอแล้วทุกคนนู่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 นโอ้เจอแล้วเจอแล้วไม่รู้เปรี้ยวหรือเปล่าขอให้เปรี้ยวนะเพราะเปรี้ยวหายากมากเลยทุกคนอุ้ยหืมเกิดแล้วมันดีดนะเราฟันต้องระวังมันงองออยู่มันจะดีดใส่หน้าเราหืมเป็นเรื่องมหัศจรรย์จะลองดูได้ไหมก็ทลายไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตรงนี้ก็ต้องเอาไปใส่นิดเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูอันนู้นก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงหลอดยังยากนะหลอดตรงนี้มานะได้มาประมาณครึ่งกิโลนะคุณน้องเขาสั่ง
2กิโลอย่างนะ2กิโลเปรี้ยว2แล้วก็หวาน2นะโอ้ไปดูกันต่อและตอนนี้ก็เดินมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนพื้นเมืองที่ต้นใหญ่ที่สุดต้นใหญ่มากที่ต้นสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูลูกนี่ลูกเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนี่น่าจะร่วงหนาแน่เลยสำหรับตอนนี้เราได้ระกำมาแค่นี้นะสำหรับระกำเปรี้ยวนะแล้วก็ระกำหวานไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบตรงนี้แล้วกันพาทุกคนมาดูต้นทุเรียนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวนโบราณนะแล้วก็จะจบคลิปกันนี้เดี๋ยวจะไปหาระกำหวานเพิ่มอีกสักหน่อยถ้าได้ก็จะรวบรวมส่งให้ลูกค้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามหากใครที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปวิดีโอของเรานะฝากกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อได้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า